นิสัมมะกัลลังสยโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจหรือสุขกายสบายจิตทุกๆคนนะทุกๆคนที่รับฟังและการพินิจดูแลพิทักษ์ด้วยใจความจริงว่าจิตกับใจก็ความหมายอันเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจว่าวันนี้เป็นเดือนที่3แห่งปีแล้วเป็นเดือนที่3ขึ้นเดือนที่3แล้วเนาะก็ง่ายๆเลยก็การทำงานก็ผ่านไปชีวิตเราก็หมุนไปขยับไปการเวลาทำหน้าที่ของการเวลาอยู่ตลอดแต่ชีวิตของเรามันจะหดมันจะถดถอยไปเรื่อยนะต้องเข้าใจตรงนี้แต่เราอย่าไปประมาทในชีวิตแต่การพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจเขาเน้นเรื่องการอยากให้ปฏิบัติอยากให้เข้าใจวิธีการดำรงชีวิตอย่างวันนี้ลงตามมาพบว่าเขาบอกแล้วว่าหมายถึงว่าเป็นต้นเพราะได้ว่าเป็นเดือนที่3แห่งปีแล้วเพิ่มแป๊บเดียวใช่ไหมทุกคนแป๊บเดียวอายุก็เหมือนกันอายุก็เพิ่มแป๊บเดียวความเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะมากเลยมันกับพระอาจารย์อยู่ที่วัดอย่างนี้ก็บางวันนะบางวันก็บางวันเห็นรถแวะเข้าไปรถกู้ภัยบางอะไรบางไปถามถ่ายหาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอยู่ที่วัดก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันใช่ไหมเขามาฝากอย่างยกตัวอย่างพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าผู้เฒ่าผู้แก่บางคนก็มันเหมือนกับง่ายๆเลยก็คงจะบอกลูกเต้าเป็นคนอกตัญญูทุกคนคงไม่ใช่แต่หมายถึงว่าก็มีบางเล็กๆน้อยๆคิดไม่คงไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกเอาพ่อแม่ไปทิ้งเอาไว้ก็มาทิ้งก็หมายถึงว่าเหมือนกับหนักเกินไปพระอาจารย์ว่า อยู่ที่วัดลักษณะสงเคราะห์อย่างยกตัวอย่างว่าสุนไลที่พึ่งเอาไปฝากที่พระอาจารย์ขณะที่ไปฝากได้ไหมถึงว่าคนใช่ไหมมันห้ามเจ็บห้ามป่วยไม่ได้บางทีก็ทางตอนนี้อีกคนหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลนั่นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอันนั้นคือสุขภาพทางกายถ้าจิตทีนี้ถ้าเราได้ฝึกหัดมันจิตใจมันจะเข้มแข็งสู้กับปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเรามีปัญญาถ้าเราขาดปัญญาเราอับปัญญาเมื่อไหร่คือเมื่อนั้นแหละปัญหาก็เล่นงานเราก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับพระอาจารย์มาทำงานที่นี่ก็ต้องกล่าวถึงโยมจุ๋มพ่อเขาย้ายไปที่ขอนแก่นย้ายไปมันผิดระบบไม่ได้ผิดระบบมันก็เป็นธรรมดาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละการทำการทำงานตอนนี้ก็กล่าวขอบคุณคุณสมเด็จโยมเดชก็ย้ายมาจากทางขอนแก่นก็คุณเคยพระอาจารย์มานี่ไม่ได้อยู่นะโยมสมเด็จทำประเสริฐทำมาประเสริฐในช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามตอนนี้หลวงตามีเวลาอยู่ประมาณ40กว่านาทีโดยประมาณเนาะก็ไม่มีอะไรขั้นใดการก็คงจะบอกว่าเล่าเรื่องนู่นเล่าเรื่องนี่ให้ฟังว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติก็เล่าในสิ่งที่ดีๆถ้าสมมุติว่าเราเล่าในสิ่งที่มันไม่ดีก็เอามาเปรียบเทียบว่าทําดีเนี่ยกับทําชั่วมันต่างกันมั้ยคนทําชั่วให้เราดูอยู่คนทําไม่ดีคุณละเมิดกฎคือกฎทั่วๆไปทุกวันนี้อย่างยกตัวอย่างมันเจริญมากแล้วก็พัฒนาได้เร็วใช่มั้ยถนนหนทางอย่างนี้วันก่อนพระอาจารย์ไปกรุงเทพมาโอ้โหไม่รู้วิ่งอยู่ข้างบนข้างล่างเต็มไปหมดเลยบางคนใช้ชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยบนถนนหลวงนี่ทั้งวันน่ะบางคน10กว่าชั่วโมงทั้งหมดไม่รู้ไปพักผ่อนตอนไหนเลยแล้วก็ทำมาหากินแข่งกันพระอาจารย์มาลือดวงตาว่าทำมาหากินแข่งกันจริงๆนะแข่งกันทำมาหากินยังยกตัวอย่างไหมอย่างอาชีพอิสระบางทีคนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็โหเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตีนถีบปากกัดตีนถีบที่เขาว่านะมันก็ใช่นะแต่บางคนมีงานประจำก็อีกอย่างมีงานประจำก็ปัญหาก็ตามมาอีกแล้วแหละตามตรงไหนถ้าสมมติว่าเราไม่พอใช้เคยได้ยินไหมมนุษย์เงินเดือนสิ้นเดือนก็สิ้นใจสิ้นใจเป็นอีกอย่างนึงก็ตายไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าคิดอีกมุมหนึ่งหมายถึงว่าเราทำมาหากินไม่ค่อยได้ทำมาหาเก็บเลยนะหลายคนไม่ได้ทำมาหาเก็บเลยคนรวยก็รวยล้นฟ้าคนจนก็จนจนก็กระจายกันไปเขาเรียกว่าพระอาจารย์เห็นในจอทีวีเขารวยกระจุกจนกระจายเขาก็น่าคิดนะรวยนี่ยังกระจุกอยู่เลยยังกระจุกคนรวยๆทรัพย์สินเงินทองก็ไปรวมอยู่ตรงเป็นกระจุกอยู่ตรงนั้นแต่จนกระจายเลยนะกระจายไม่รู้ไปไหนเพราะเงินได้บางเยอะแยะไปหมดเลยหาวันกินวัน
หาวันกินวันหาวันนี้กินพรุ่งนี้หาพรุ่งนี้กินพรุ่งนี้อยู่อย่างนี้แหละชีวิตอยู่ไปอยู่นี้พระอาจารย์ท่านบอกว่าการรับฟังธรรมะนำไปปฏิบัติบ้างนะนำไปคิดบ้างทุกวันนี้พระอาจารย์เห็นว่าไม่ใช่เห็นว่าแหละถ้าคำสอนนะธรรมะดีไหมศาสนาดีไหมศีลธรรมดีไหมโอ้ดีแน่นอนท่านก็จะบอกว่าดีแน่นอนเข้ามาถึงว่าเราทำความชั่วเราไม่ละความชั่วเนี่ยจะทำไงก็ว่าถ้าฆ่าความชั่วฆ่ากิเลสมันไม่บาปถ้าฆ่าซึ่งกันและกันนั่นคือมันบาปไหมฆ่าบนถนนทะเลาะเบาะแว้งกันบนถนนกับคนข้างบ้านอะไรทั้งหมดอ่ะแม้แต่คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันมันมีประโยชน์ไหมมันมีแต่บั่นทอนทางด้านจิตใจเท่านั้นเด็ดมันบั่นทอนทางด้านจิตใจเราอดได้ไหมเราทนได้ไหมล่ะเรามาคิดตรงนี้เราทนได้ไหมเราอดได้ไหมเรามาคิดตรงนี้ทะเลาะเบาแวงกันได้ทั้งวีทั้งวันนี้แล้วทีนี้จะมีใครบ้างถ้าพูดถึงระหว่างสวดกับเสกกับสอนเนี่ยสวดพอเข้าใจนะสวดก็หมายถึงว่าทำสมาธิด้วยการสวดมีสติด้วยการสวดทำอะไรก็สวดแล้วก็มีสติอย่างเงี้ยทำอะไรก็มีสติเหมือนกับพระอาจารย์มาออกรายการเนี่ยพระอาจารย์ต้องมีสติใช่ไหมแต่ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้เลือดเทอะเปื้อนว่าไปทั่วแล้วโอ้โหยุ่งเลยมีใครบ้างอยากโดนด่าถ้ายิ่งมาโดนด่าทางอากาศนี่ยิ่งหนักเลยเป็นกระบอกเสียงใช่ไหมล่ะเนี่ยลักษณะนี้อันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังด่ากันข้างบ้านก็มีปัญหาด่ากันบนถนนก็มีปัญหาด่าที่ไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นมีใครชอบบ้างไม่มีใครชอบแต่มันรู้อำนาจความโกรธได้ไหมระงับได้ไหมนี่คือตัวปัญหาไงนี่คือตัวปัญหาพระอาจารย์ว่าถ้าควบคุมได้พระอาจารย์เป็นง่ายๆเป็นนักจัดรายการนักวิทยุอะไรลักษณะรู้หมดไม่เรื่องมันที่โอ้ยคงไม่รู้หมดหรอกอย่างเงี้ยยกตัวอย่างไงแต่บางคนโอ้โหเมาเล่ามันอวดดีรู้เก่งไปทั้งหมดเลยเก่งทุกเรื่องเลยพยุงตัวเองยังไปไม่รอดเลยไม่รอดเลยเดินตุปัตตุเปแล้วบอกเก่งแต่ปากเก่งแต่ตอนเมาใช่ไหมล่ะมันก็ทีนี้มันขัดกับศีลธรรมไหมขัดกับข้อห้ามมันก็ขัดอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเราสวดมีสติทำอะไรมีสติมันก็เป็นบุญของเราถ้าพูดถึงตามหลักแต่ถ้าจะไปเสกให้คนดีทีนี้เสกได้ที่ไหนนะถ้าเสกได้หลวงพ่อมานั่งเสกอยู่ตรงนี้กระจายไปโอ้โหคนรับฟังตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณว่าฟังที่สปท.เนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าหลวงพ่อเสกให้เป็นคนดีได้โอ้ไม่ยากหรอกไม่ยากขี่รถมาที่วัดวันละโอ้โหวันละ10 คันรถอย่างนี้หลวงพ่อเสกให้เป็นคนดีได้เลยเสกให้เป็นคนดีได้เลยโอ้ยง่ายนิดเดียวอย่างนั้นน่ะเสกได้สวดได้เสกได้แต่มันได้ประโยชน์จริงที่แท้จริงไหมล่ะถ้าสมมติเราไปเสกเองไปเสกรถเราขี่ไปก็โอ้โหโยงได้ขาวไปเนี่ยคันละเท่าไหร่ถ้าสมมติที่บ้านบางคนมีถึง10 คัน5 คันนี่ถ้าไปทุกคันคิดว่าเป็นเงินกี่บาทนะค่าใช้จ่ายตามไรถนนค่าเชื้อเพลิงค่าอะไรเท่าไหร่ล่ะถ้าพูดถึงตามหลักไปให้พระเสกพระสวดโอ้เอาแล้วคันละ150 บาทไปตามราคาบาทไปตามราคาเสกแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าเสกเสร็จแล้วขับไปบางทีโอ้โหมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็โอ้โหโทษเสกไม่ดีเลยนะว่าเข้าไปไม่ได้พูดถึงคนเมาคนเมาที่นี่คนเมาเขาห้ามขับใช่ไหมคนขาดสติคนไร้สติคนสติไม่สมบูรณ์เขาไม่ขับใช่ไหมล่ะรถจริงๆมันอยู่เฉยๆไปชนใครไหมมันไม่ได้ชนใครเลยไม่ต้องเสกมันก็ไปชนไม่ชนใครหรอกเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนอารมณ์ของคนเราเนี่ยนะพูดถึงไม่เสกมันไม่เสกมันก็ดีอยู่แล้วถ้าทำความเข้าใจไปเสกก็มันดีโอ้โหถ้าเสกดีง่ายนิดเดียวทั้งประเทศอันนี้ถ้าเสกแล้วรวยอ่ะเสกแล้วรวยเสกแล้วไม่จนเลยโอ้โหง่ายนิดเดียวเนาะเสกเอาหลวงพ่อน่าจะถ้ามันเป็นไปได้หลวงพ่อจะเสกก่อนเขาเลยเสกดูดทรัพย์บ้างอะไรบ้างอยู่บ้านนี้อยู่แล้วรวยเข้าไปโอ้ยจนแย่เลยจนแย่หลวงพ่อบ้านนี้อยู่แล้วรวยไงบ้านนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วรวยมีเยอะแยะไปหมดเลยบ้านนี้ดีอยู่แล้วมีความสุขอย่างเงี้ยมันจริงไหมมันจริงตามนั้นน่ะความสุขเราต้องหาเองเราต้องคว้าเองอย่างเงี้ยเราต้องสร้างสรรเองเราต้องตกแต่งเราเองเราต้องปฏิบัติเองเนี่ยคุณงามความดีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าทุกเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะทุกเรื่องเป็นอย่างนี้แต่คนไร้เหตุผลเนี่ยเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องเสกเรื่องเป่าเรื่องอะไรไม่ใช่นะเรื่องศาสนา
ท่านพูดไว้อย่างหลวงพ่อพุทธทาสสมุทรศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนนะถ้าอ้อนวอนได้ปัณณีไปนู่นไปอ้อนวอนนะแต่ถ้าหลายคนเอ้าหลวงพ่อพูดนี้ผิดเลยผิดตรงไหนถ้าพูดถึงตามหลักถ้าสมมติไปคนเดียวถ้าสมมติเนี่ยศาลมีศาลนะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ถ้าไปถ้าอธิษฐานอยู่คนเดียวสําเร็จประโยชน์เลยมันก็อาจจะเป็นบังเอิญใช่ไหมแต่คนไปร้อยคนพันคนน่ะได้สมหวังทุกคนไหมมันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราอยู่บ้านเราพึ่งเราพึ่งเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางถ้าพึ่งได้ก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องไปไหนอ่ะมันบางทีมันก็ต้องตาบอกว่าผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเราไปอธิษฐานกับมันกันค่าใช้จ่ายต้องไปใช่ไหมได้ยินว่าโอ้ศาลนี่โอ้โหเฮียนเต็มที่แล้วนะเฮียนในศาลนี่โอ้โหอย่างเมื่อวานนี้หลวงตาเก็บมาเล่านะเก็บตามตลาดตะลีมาเล่าให้ฟังบางคนบอกโอ้ยเลขออกนี้ใครก็ซื้อว่าถูกอ่ะมันออก50อย่างเงี้ยเขาว่านะหลวงตาไม่ใช่มาสนับสนุนเรื่องหวยเรื่องนั้นนะก็เก็บมาเทียบให้ฟังแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งซื้อเหมือนกันแต่ซื้อ05ไม่ได้สักกระบาทเลยมันออก50ไงเข้าใจเนาะมันออก50อย่างเงี้ยไม่ได้สักกระบาทเลยอีกคนหนึ่งเลยนะอีกคนหนึ่งไปซื้อ50ไปเขาเรียกว่าอะไรประมาณ 5,000 เขาเรียก5ใบอะไรประมาณนี้แหละลองตัดซื้อ5ใบแต่ไปซื้อ05ตั้ง 50,000 มันดันมาออกไอ้ที่5,000นี่แหละเฮงมันต่างกันไหมคนแล้วก็คนนี้มันต่างกันจริงๆไหมถ้าประเมินจริงๆแล้วแน่นอนที่สุดมันเทียบกันไม่ได้แข่งกันไม่ได้ก็เรียกว่าแข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้แข่งวาสนามันแข่งไม่ได้ไงมันแข่งไม่ได้เหมือนกับมาแข่งกันทำคุณงามความดีเนี่ยมันดีไหมถ้าเรามาแข่งทำคุณงามความดีมันดีแน่นอนดีแน่นอนอย่างนั้นเบื้องต้นก็แสดงว่าจิตเป็นกุศลแล้วใช่ไหมเราจะแข่งกันทำดีอ่ะแข่งกันทำดีไม่ได้เสียหายนี่แต่ถ้าไปแข่งกันทำชั่วดิแน่นอนที่สุดเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาไงเรียกว่าถ้าประตูงานข้ามยกตัวบิบัติกับอนาบัติบิบัติถ้าอนานี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าโอ้โหวิบัติเลยอวิบัติอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะอวิบัติมันอันนั้นไม่ใช่วิบัตินะไม่วิบัติประตูงานข้ามถ้าวิบัติโอ้หายนะเลยแย่เลยใช่ไหมนี่คือความหมายไงในขณะที่ความหมายการดำรงชีวิตทีนี้เราจะไปโทษใครทีนี้เราโทษโอ้เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ได้อย่างความคิดของเราเลยเนาะมันไม่ได้อย่างความคิดเลยอย่างเงี้ยพระอาจารย์ไปมาหลายที่นะหน้านี่งานหน้างานปฏิบัติพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเช้าก่อนพระอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนี่นะพระอาจารย์ไปงานไปทีโอ้โหไปงานนะไปงานนู่นเลยที่อำเภอวัดที่เจริญภูมิสกลนครจากสกลนครไปนครพนมแล้วก็วกกลับมาเช้าก่อนนี่แหละพระอาจารย์ออกมายังกลับมาจัดรายการเลยตอนก่อนที่สามช่วงที่สามพระอาจารย์มาจัดรายการอยู่ที่เปลี่ยนเวลานะหลายคนโทรถามพระอาจารย์โทรถามอาจารย์ทำไมหลวงตาหายไปไหนตอนบ่ายโมงที่ขึ้นคันที่อินดี้เรดิโอเนี่ยก็ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็บอกโอ้ยอันนี้ก็เก็บมาเล่าให้ฟังนะคนเวลามันออกมาเนี่ยพูดได้ทั้งนั้นโอ้ยพระอาจารย์ไปจัดรายการอยู่ขึ้นก็ว่าขึ้นถ้าพูดตรงนี้ก็ถูกนะทำเวลามันออกนะเห็นไหมล่ะคนคิดไปเองถ้าพูดถึงตามหลักคิดไปเองใช่ไหมขึ้น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์โอ้เลขออก50เลยนะเห็นไหมล่ะมันบังเอิญหรอกอย่างนั้นเลขมี10ตัวมันบังเอิญที่ถ้าพูดถึงอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันระบบความถี่นะความถี่ FM ความถี่ 106.5 เมกะเฮิรตซ์50นั่นเองเมกะเฮิรตซ์ถ้าไปซื้อทุกตัวเกือบถูกไหมนะถ้าพูดถึงตามหลักระบบ AM ความถี่531กิโลเฮิรตซ์แล้วถ้าพูดถึงนั่นน้องตาให้พูดเรื่องไอ้พูดเรื่องเจาะเลือดด้วยเมื่อเช้านี่เจาะเลือดที่ผ่านมานี่ก่อนที่เข้ารายการก่อนฉันก็เจาะเลือดมาเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยคนไปคิดบางทีคนนี้ก็คิดไปซื้อคนนี้คิดไปซื้ออย่างที่โทรไปหาน้องตาอย่างบอกว่าโอ้น้องตาไม่จัดรายการถ้าจัดรายการเนี่ยผมน่าจะถูกผมจะเสี่ยงโชคก็ถูกแล้วว่าเข้าไปใช่ไหมนั่นพูดอย่างเงี้ยพอปกติก็ต้องบอกขึ้นบอกระบบบอกสถานที่ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักบอกสถานที่ถูกเลย50เฉยเลยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอันนี้106
106.5โอ้โหไอ้ตรงนี้ถูก3ตัวได้ว่าว่าเข้าไปนั่นแล้วหลวงตารู้เรื่องไหมหลวงตาไม่รู้เรื่องนะที่ตอนที่เมื่อเช้านี่นะไม่ได้พูดแต่ก่อนที่หวยออกนะหลังออกแล้วคิดไปถูกหมดเลยถูกหมดเลย106.5 650โอ้ยตรงตัวเลยอย่างนี้ก่อนที่จะมาหลวงตาท่านก็มาเก็บมาเล่าให้ฟังเก็บมาเล่าให้ฟัง แล้วบางคนก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือหมายถึงว่าหลวงพ่อหลวงตาก็ว่าเป็นบุญนะ เป็นบุญเป็นกุศลอยู่นะคือบางคนก็โทรถามหลวงตาโทรถามหลวงตาขึ้น 98.50 ไปไหนแล้วหลวงตาไม่ไปจัดรายการแล้วเหรอนี่หลวงตาอยากชี้แจงตรงนี้ว่าไปอยู่แต่ไปตอนที่3ไง ตอนที่3ถึงที่4นะทุกเช้าวันเสาร์นั่นแหละวันเสาร์เมื่อเช้าหลวงตาก็ไปมาแล้วก็อยากโฟกัสมาตรงนี้มากนะ เสียงแห้งหลวงตาก็เมื่อคืนนี้อดน้ำอดข้าวอดน้ำไปตรวจเลือดมาก็เลยหดหายไปเนาะก็ต้องขออภัยด้วยเสียงมันหดหายไปคือนี่แหละอุปสรรคในการใช้เสียงก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะตั้งเท่าทำความเข้าใจมันจะใสกลับมาไม่ลองดูเนาะลองดูแล้วทีนี้ถ้าคนคิดอย่างนี้ทุกคนคิดอย่างนี้คิดขึ้นลงไปข้างหน้าไปข้างหลังจะไปเกียนหัวมันเท่ากันไม่ได้หรอกมันเกิดล้มตายอยู่ที่วัดเนี่ยไปเกียนหัวเท่ากันไม่ได้ไปเกียนหัวเราก็เหลือทางขาเกียนขาทางขาเท่ากันแล้วก็เหลือทางหัวก็อยู่อย่างนี้แหละสติปัญญาของคนไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันเขาถึงได้แบ่งว่าคนเกิดก่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบรรพบุรุษของเราคนที่เกิดเรามาก็มีพ่อมีแม่มีอะไรก็มีคนข้างๆเราก็อย่างยกตัวอย่างว่าก็มีปู่ย่าตาทวดมีลุงป้าน้าอาไงถึงที่สุดชีวิตขับเคลื่อนไปช่วงระยะหนึ่งทุกวันนี้มันเร็วเกินไปใช่ไหมโอ้เร็วเกินไปคบกันแป๊บเดียวมีแฟนแล้วทีนี้ไม่ได้ไปสู่ไปขอเลยเด้อไม่ได้ไปสู่ไปขอเลยไปด้วยกันเฉยเลยมันได้ไปด้วยกันพ่อแม่รู้ทีหลังอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้ชีวิตมันเลยมันเลยมันฐานมันเลยมันไม่มั่นคงไงเมื่อก่อนเนี่ยโหต้องมีพ่อมีแม่มีหลักมีปักฐานในลักษณะต้องสมควรผู้ใหญ่เห็นด้วยไม่อะไรโอ้เยอะแยะทั้งหมดทุกวันไม่รู้ละข้ามหัวผู้ใหญ่ไปเลยมันก็เลยเป็นประเด็นมีปัญหาเข้ามาใช่ไหมชีวิตทุกวันนี้อย่างที่หลวงตาอยากจะบอกว่าทำไมรวยมันกระจุกจนมันกระจายไปหมดเลยมันกระจายไปทั่วเลยความจนมันกระจายมาถึงพระด้วยนะก็พระอาศัยญาติโยมจนพระก็พลอยจนไปด้วยพลอยจนไปด้วยยิ่งหลวงตาไม่มีเล่นลูกเล่นลูกล่ออะไรด้วยแต่ทำไปไม่มีปลูกเสกอะไรไม่มีสวดปลูกเสกอะไรพาทำสมาธิพาปฏิบัติอย่างเดียวเลยเสร็จเลยแก่นแท้ก็แก่นแท้ของธรรมะแก่นแท้ของศาสนาที่แท้จริงมันมีอยู่แต่ข้อสังวรเราก็ชวนไปปฏิบัติโหยากหุงข้าวไปส่งพระก็ยังยากเลยใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักแต่ภาษาเราจะไปนั่งปฏิบัติทางจิตที่มันหยาบมาตั้งแต่เบื้องต้นนะมันหยาบมาจิตมันหยาบมามันเปื้อนมามันสกปรกมาตอนแรกเขาว่าจิตของเด็กในจิตละเอียดอ่อนจิตสะอาดใจสะอาดเปรียบเทียบเหมือนผ้าขาวขณะที่ขับเคลื่อนมาปอดปานนี้แล้วแน่นอนที่มันเปื้อนใช่ไหมผ้าขาวเปื้อนหาเนื้อแท้ของผ้าขาวไม่เจอเลยมันก็เลยลำบากนะเนาะเลยลำบากไปอยู่สังคมไหนก็แย่แล้วทีนี้มันเปื้อนเนี่ยขณะที่มันเปื้อนโยนไปใครก็ใครไม่อยากจะรับใช่ไหมโยนไปวัดก็ไม่อยากจะรับพระอาจารย์ถึงอยากจะบอกว่าโอ้ถ้าปลูกเสกเนี่ยมันปลูกเสกคนได้คนเป็นคนดีปลูกเสกให้รวยได้ปลูกเสกให้หายจนได้ปลูกเสกให้เขาเราปลูกเสกให้หายป่วยหายเจ็บหายไข้ได้โอ้โหลงตาคงเป็นผู้วิเศษในโลกอันนี้แล้วใช่ไหมปลูกเสกอย่างยกตัวอย่างสวดให้คนสวดให้คนเจ็บให้คนปวดอย่างเงี้ยเสกได้โอ้โหเป็นบุญแน่นอนคงร่ำรวยแน่นอนมีคนทำบุญด้วยใช่ไหมทุกอย่างทำแล้วหวังผลไงแต่มันไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดบางทีเราเอาแล้วทีนี้ไปหาพระโอ้ไปหาพระไปทำบุญถ้าสมมติไปเจอที่หลอกล่อนิดหน่อยหลอกก็โอ้โหทำบุญ199,099อะไรลักษณะจะเจออย่างเงี้ยทุกเติมในภาษาทุกเติมเลยทุกเพิ่มขึ้นแล้วที่บ้านก็ไม่มีน้องตาถามเหมือนกันนะทำบุญมันก่อนน้องตาไปที่กรุงเทพเขามีโยมคนหนึ่งเขาทำบุญแต่เขาบอกเขาเป็นหนี้นะให้ทำบุญโอ้ยไม่ต้องทำหรอกน้องตาพอไปได้อยู่น้องตาว่าพอไปได้ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์คนละส่วนโอ้เป็นหนี้หลักล้านใช่ไหมเราก็เห็นใจอย่างนี้ยกตัวอย่างยังอุตส่าห์จะทำบุญกับเราอะไรลักษณะทำบุญด้วยปัจจัยนะต้องเข้าใจ
น้องตาก็คิดอย่างนี้เป็นคนคิดอย่างนี้จริงๆนะพูดไม่ออกเลยซ้ำไปเมื่อเช้านี่ตอนตีสามน้องตาก็พูดหรือว่าค่าใช้จ่ายมีทุกวันทุกวีทุกวันอย่างอยู่ในองค์กรเอ้ยพามาบ่นพามาพูดเรื่องค่าใช้จ่ายใช่เลยค่าใช้จ่ายเอามาจากไหนก็จากพ่อจากแม่ไม่ก็จากนี่นะจากโยมพ่อมาโยมแม่หลายๆคนนะถ้าเห็นว่าเออไปบิณฑบาตมาพอบิณฑบาตมาก็ต้องใช้รถใช้น้ำมันใช้รถใช้น้ำมันใช่ไหมต้องใช้เชื้อเพลิงมันถึงจะมาได้ใช่ไหมนะถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้คือแน่นอนที่สุดค่าใช้จ่ายแน่นอนใช่ไหมอย่างอื่นอย่างในโลกอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะถ้าสมมติครอบครัวหนึ่งค่าใช้จ่ายก็ใช้ตื่นขึ้นมาใช้จ่ายกับลูกคนเดียวใช่ไหมมันก็ง่ายเรียนจบแล้วก็ง่ายไปใช่ไหมถ้าเรียนจบแล้วไปจ้างก็ทำงานโอ้โหยุ่งเลยทีนี้ทุนไม่พอต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักนั่นนะคือความทุกข์ของพ่อของแม่บางทีลูกเต้าก็มองไม่เห็นไงมองไม่เห็นพ่อแม่กดอยู่นั่นแหละเป็น ATM ให้กดอยู่นั่นเป็นตู้ ATM กดอยู่นั่นกดเช้ายันเย็นใช่ไหมกดทีละนิดก็ใช่อยู่วันละ20-30 บาทวันละ100 บาทเราผลิตได้ไหมรายรับบางทีไม่พอค่าใช้จ่ายต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยก็วันนี้ก็วันที่2แล้วน้องตาเลยอยากเล่าให้ฟังว่าสำนักงานคุมประพฤติเอาไปฝากน้องตาไว้4 คน 5 คนตอนนี้ก็สิ้นสุดโครงการไปแล้วสิ้นสุดไปเมื่อวานนี่แหละถ้าพูดถึงสิ้นสุดไปเมื่อวานนี่อันนี้คือเล่าให้ฟังโยมพ่อโยมแม่โยมพี่เขาคงเห็นอยู่นะไปรับบาตรถ้ามีชุดขาวๆไปรับบาตรกับหลวงตาที่ตลาดนี่นี่อันนั้นก็แน่นอนที่สุดก็หมายถึงว่าคนที่เข้าไปปฏิบัติด้วยจากสำนักงานบ้างจากคนจากเขาเรียกว่าศูนย์ได้ที่พึ่งบ้างอะไรบ้างก็ไปฝากหลวงตาไว้ที่วัดนั่นเองเนาะฝากหลวงตาไว้ที่วัดที่หลวงตาบอกว่างานปฏิบัติธรรมมีเยอะไปไม่หวาดไม่ไหวหรอกเยอะมากไปทุกงานไม่ได้ถ้าไปทุกงานก็คงไม่มีโอกาสได้มานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้เอาจัดวันเสาร์วันนี้ก็วันนี้ก็สิ้นสุดงานตรงนี้แล้วก็ต่องานตรงนั้นเยอะมากวันก่อนพระอาจารย์เดินทางไปนั่นน่ะอันนี้ก็ควรคนเก็บมาเล่าให้ฟังนะมีโยมครูคนไปเสียชีวิตเพราะโรคมะนั่นแหละเพราะโรคมะนะเข้าใจนะโรคมะนี่คำว่ามะนี่มันโอ้โหมันเล่นงานค่าชีวิตของมนุษย์ของสัตว์ไปตั้งเยอะแยะไปเลยนะต้องเข้าใจนะตายเพราะโรคมะนี่มะเร็งนี่แหละมีใครปรารถนาไหมไม่มีใครปรารถนาน้อยมากไม่อยากจะเป็นเลยไม่อยากจะป่วยเลยแต่ไปตายอยู่นู่นเผาอยู่แถวอ่อนนุช น้องตาก็ไปนะเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยซ้ำไปแผนการกระจิงการเดินทางจะไปสมมติว่าหลวงตาจะไปวันพรุ่งนี้แต่หลวงตาเลื่อนพอดีมันเคลียร์งานว่างพอดีเขาเลยไปก่อนนะไปเห็นหลายที่เหมือนกันไปเห็นหลายที่เนาะก็เห็นเพิ่มขึ้นนั่นแหละเห็นเพิ่มขึ้นอัศจรรย์เลยไหมที่เห็นเพิ่มขึ้นมันก็ได้ประสบการณ์อีกอย่างก็ไม่ได้ว่าไม่เคยเห็นก็เห็นนั่นแหละมันก็มาฟังธรรมะอย่างนี้เราฟังธรรมะเราฟังแง่คิดนำไปพืชปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าเราเก็บถ้ามันตรงไหนมันสะกิดใจเราสะกิดใจเราเก็บไปคิดแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนการกระทำของตัวเองน้องตาทั้งนั้นบอกว่ายังบวชอยู่นะอยู่ที่วัดรับสมัครบวชอยู่วันพระที่จะถึงวันที่5นี่ก็มีคนนัดไปอยู่นะมีคนนัดไปอยู่วันที่5ที่จะผ่านที่ถึงที่จะถึงอีกไม่กี่วันเขานัดไปก็มีคนคุ้มชาวคุ้มเราแหละนัดไปบวชนี่คือในส่วนที่ว่าโอ้ก็มาพระอาจารย์เลยบอกว่าลองดูเถอะถ้าเราอยู่ตรงนี้มันร้อนเราต้องขยับหนีจากกองไฟใช่ไหมยิ่งหน้าร้อนด้วยเราอยู่กองไฟตรงนี้มันรู้ว่ามันร้อนเราก็เอามาอะไรมาบังมาเลยมาอังเอาไว้บ้างอะไรบ้างลักษณะถ้าเป็นไปได้แล้วมันเดือดร้อนเพราะอะไรเดือดร้อนเพราะนี่แหละสภาพสังคมนี่แหละค่าใช้จ่ายไม่พอการงานไม่มีกินได้กินทุกวันอย่างเงี้ยเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนก็เราลองไปลองดูที่มันวุ่นวายอยู่ที่บ้านลองเอาตัวเองหลบไปอยู่ที่วัดลองดูที่อยากจะส่งเสริมด้วยการบวชไปประพฤติปฏิบัติด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่อยากเฉยๆทีนี้อยากจะทำอย่างนี้ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆอยากจะทำให้เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ใช่ว่าโอ้คนนี้ไปบวช3 วัน 5 วัน 7 วัน 15 วันทุกวันนี้เป็นคนของบริษัทไงเป็นคนของบริษัทกำหนดมา
ม่ใช่พ่อแม่กำหนดมานะไม่ใช่ครูอาจารย์กำหนดมาบริษัทกำหนดมาบางทีมาจัดงานบวชซะโอ้โหจัดงานบวชแล้วโอ้โหวุ่นวี่วุ่นวายทีนี้เอาเดี๋ยววุ่นวายวุ่นวายเลยทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องเป็นราวกันวุ่นวี่วุ่นวายขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นโกกเป็นพวกเป็นเราเลยยุ่งเลยถ้าบวชที่หลวงตาบวชง่ายๆนะจำนวนเงินก็ไม่มากเท่าไหร่เป็นพอได้ค่าเขาเรียกว่าถวายอุปชาบ้างคู่สวดบ้างอะไรบ้างพานั่งหัดมาพานั่งหัตถบาทบ้างอะไรพาที่ร่วมบวชนั่นอัฐาบริขารก็หาให้ก็หาให้บวชทางด้านจิตใจจริงๆบวชแล้วก็ไม่ได้แห่ได้แห่อะไรมากบวชแล้วได้มาพึ่งปฏิบัติให้มันเกิดปัญญาละทิ้งปัญหาที่มันคำว่าปัญหาเนี่ยคำว่าปัญหาถ้าปัญหามันดีก็ยังชั่วเลยมันกับคนพูดบางคนพูดว่าโอ้จมดีไปท่านคันจมดีไปท่านก็โอ้มันกับเป็นตาบันทึกเสียงไว้ขายเหรอเนาะเพ่งหรือว่าได้ขายแล้วกันจมดีทายุบันจมดีดีสันว่าคือว่าอัดเสียงไปขายเนี่ยจังหวะจมดีแล้วก็ได้ จมดีดีพนะนี่ยินมาทายุบันนะทายุบันที่มันไปกูทายุบันนะจมดีดีพนะจริงๆมันเป็นอุปนิสัยเราต้องศึกษาอุปนิสัยอุปนิสัยเหมือนกับหลวงตาอยู่กับเอางี้เอาง่ายๆคือพูดเรื่องใกล้ตัวให้ฟังนะหลวงตาทำไมทำใจได้จริงๆบุคคลคนนี้ก็นิสัยอย่างนี้นิสัยอย่างนี้เราต้องแบ่งให้ได้แต่ถ้าถึงเวลาเบรกเราก็เบรกบ้างเตือนสติเขาบ้างไม่ใช่ไปด่าอู้ด่าเอาอย่างนี้ไม่ใช่นะมันรับไม่ไหวนะถ้าเข้าใจนะน้องตาไม่มีนิสัยอย่างนั้นนะแต่เป็นนักจัดรายการใช่ไหมชอบพูดชอบบอกชอบสอนเป็นคนสอนไม่ใช่เป็นคนเสกไม่ใช่ถนัดสวดก็พอได้อยู่บ้างเสกก็เสกไม่ถนัดอ่ะเสกไม่ถนัดถ้าสอนได้อยู่เราต้องรู้จักนิสัยบุคคลนิสัยของคนคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วต้องศึกษาทีนี้มันก็ตรงกันข้ามกันคนที่เป็นลูกเป็นเต้าก็ต้องศึกษาอุปนิสัยของพ่อของแม่เราด้วยอะไรลักษณะคนรอบข้างด้วยอย่างเงี้ยเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาไงหลวงพ่อก็สอนบอกว่าต้องศึกษาอุปนิสัยของหลวงพ่อด้วยไม่ใช่หลวงพ่อไปศึกษาอุปนิสัยของท่านอย่างเดียวเดี๋ยวท่านจะพูดไม่ถูกท่านจะเป็นกรรมหนึ่งแน่นอนที่สุดหลวงพ่อเป็นนักการที่ยุใช่ไหมเป็นนักอย่างนี้แหละก็ยังทำงานอย่างนี้แนวถนัดไหมเก่งกว่านี้ไหมก็ประมาณนี้แหละก็มีคนถามหาอยู่บ้างอย่างที่หลวงพ่ออาจารย์บอกก็ถึงขนาดก็ยังพ่วงไปถึงเรื่องหวยอย่างที่เราให้ฟังแต่หลวงตาไม่ส่งเสริมนะไม่ได้ส่งเสริมเลยมีโยมบางคนเหมือนกันนะผัวตายคนหนึ่งอันนี้หลวงตาได้ยินในเรื่องตลาดตะลีนะเขาบอกว่าผัวเขาตายผัวเขาตายในนั้นนั่นแหละคงไม่ได้หลังจากหวยออกคงพอพูดได้นะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเขาบอกว่าผัวเขาตายอายุ51ปีพอดีตายเสร็จงานเสร็จเผาเสร็จเก็บกระดูกเสร็จมันพอดีวันหวยออกพอดีไปซื้อหวยได้ 50,000 ออก51เลยนะออก51นานแล้วออก451อ่ะเขาได้ทั้ง 50,000 เลยเขาคุยเฉยยังใส่ชุดดำอยู่นะเขาคุยเฉยบอกเขาจะไปหาผัวมาใหม่หาผัวใหม่แล้วมันตายจะซื้ออายุมันโอ้พูดอย่างนี้จริงๆนะพูดอย่างนี้แต่เวลาปฏิบัติคงไม่จริงจังอะไรหรอกใช่ไหมล่ะพูดเหมือนขำๆไปนะตอนที่ผัวคนแรกแต่ไม่รู้ผัวคนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะต้องตามไม่ได้ถามแต่คนนั้นตายอายุ51ออกเฉยเลยออก451เฉยเลยแล้วได้ 50,000 นั่นน่ะเขาบอกเขาจะรีบไปหาผัวใหม่ให้มันตายให้ผัวตายแล้วจะซื้ออายุมันโอ้โหพูดอย่างนี้เลยถ้าเป็นหลวงตาถ้าเป็นโยมก็ไม่รู้คงเฟ้นนะใช่ไหมคงเฟ้นนะเขาได้ว่ามีเหมือนกันนะที่เขาเล่าหลวงตาเล่าเพื่อเปรียบเทียบนะไม่ได้พูดหนักหนาสาหัสอะไรคือหมายถึงว่าเขาบอกว่าคนกินผัวไปเอาผัวเนี่ยตายหมดเลยตายหมดเลยไม่ใช่เฉพาะโยมคนนั้นนะคนที่ไปบวชก็เหมือนกันมีเหมือนกันเนี่ยมาบวชกับหลวงตาเนี่ยโอ้โหบวชไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่ครั้งบวชอุปชาตายไป5แล้วตัวเองยังไม่ดีเลยคิดดูจะใช้อุปชาเปลืองไหมเนี่ยก็เหมือนกับที่โกโยมคนนั้นน่ะตายไปหลายผัวแล้วตายไปหลายคนนะใช่มั้ยตายไปหลายคนนึงจริงตายก็ว่าตายโอ้คนที่6แล้วเค้าว่าจะครึ่งโหลแล้วนี่เค้าบอกเอาคนที่7แล้วเค้าตายเอามันตายอีกนะว่าวางสันนะนั่นถ้าแสดงเขาพอไหวล่ะคนที่ใช้อุปชาเปลืองก็เหมือนกันนะก็มีอยู่จริงอ่ะบวชไอ้คนที่สวดให้พระที่สวดให้น่ะลองดูดิพระที่ข้างเหลืองเลยอ่ะ
นอนขึ้นอื่นอุปชาตายตายบวชแกบวชไม่รู้กี่รอบใช่อุปชาเพืองแล้วคืออุปชาตายไป5แล้วคู่สวดไปตายไปด้วยลองดูดิแต่ถ้าพูดถึงเป็นสัจธรรมทีนี้ก็ถึงข่าวอุปชาจะตายมั้งคงไม่เกี่ยวคนที่จะไปบวชหรอกถ้าพูดถึงก็ข่าวถึงข่าวจะตายบวชได้คนนี้โอ้โหคนนี้กลับวัดยังไม่ถึงวัดเลยอุปชาตายอย่างนี้มันก็โหใช่ไหมเราจะมาคิดว่ามันถึงข่าวอ่ะมันถึงข่าวนะไงก็ฉุดไว้ไม่อยู่เมื่อสัตว์จะตายเมื่อใครจะตายอุปชาจะตายก็แน่นอนที่สุดไม่มีใครป้องกันได้ใช่ไหมไม่มีใครป้องกันได้คงไม่เกี่ยวคนไปบวชนะคงไม่เกี่ยวคนไปบวชใช่ไหมอันนี้มันก็ที่ว่าคนกินผัวคนกินสามีคนกินสามีจริงๆมันไม่ใช่เราถึงข่าวเขาจะตายถึงข่าวเขาจะตายถ้าคิดอย่างนี้ก็ง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่าถ้าไปคิดโอ้ยเอาโอ้โหไอ้คนก็ระแวงเนี่ยนะโหไปเป็นผัวมันจะตายหรือเปล่านี่มันก็เมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็คนเรานี่ลืมง่ายนะเป็นคนลืมง่ายลองตาว่าเข้าใจว่าใช่นะเป็นคนลืมง่ายช่วงระยะหนึ่งโรคเอดใช่ไหมโรคเอดโอ้โหข่าวดังกระจายกระจายเลยใครก็ระวังใครก็ระวังมันจะแพร่เชื้อตรงนั้นตรงนี้ว่าเขาไปว่าไปหมดเลยกลัวเหมือนกันเขากลัวเหมือนกันแต่ไปมาเลยชืดไปไม่รู้ลืมไปหรือยังก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเชื้อนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่บางคนก็รักษาได้บางคนก็หายยังมีพละมีกำลังอยู่ยังไม่ตายก็มีใช่ไหมล่ะนี่คือในส่วนของเรามันน่าคิดนะคนถึงข่าวจะตายยังไงเผลอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวตายจริงอย่างงานตายนี่ไม่ได้คาดคิดนะไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการจริงๆนะอย่างยกตัวอย่างน้องตาต้องการตายไหมคนที่เรารักนี่ต้องการให้เขาตายไหมน้องตาท่านได้บอกว่าน้องตาก็ถ้าพูดเดี๋ยวมุกเล่นก็เล่นได้อยู่นะแต่ต้องทำความเข้าใจกันอยู่กับคนหลายคนจริงๆแล้วต้องกล่าวขอบคุณคนที่อยู่กับเราหลายคนรุ่นหลายคนหลายอย่างหลายประเภทที่มาอยู่เรื่องด้วยกันถ้าบ้าก็หลายบ้าหลายจำพวกไว้บ้าหลายชนิดหลายประเภทตั้งแต่บวชมาอยู่ที่วัดเนี่ยถ้าพูดถึงตอนเราไม่มีที่ยืนหรอกบวชมาเยอะหลายร้อยจะถึงพันนี่ยังก็ไม่รู้ที่บวชใช่ไหมแต่ทำไมตอนนี้เหลือเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็อย่างนี้แหละคิดอย่างนี้แล้วต้องมาอุปฝึกษาอุปนิสัยของแต่ละคนมันก็ไปกันได้คนหนึ่งร้อนคนหนึ่งก็เย็นไม่ใช่ว่าโต้กันเขาตบมาแล้วก็ตีเขาตีมาแล้วก็ต่อยไม่ใช่เราก็ต้องเราผ่อนเราก็ต้องผ่อนลงบ้างมีคนคนหนึ่งนะหลวงพ่อชอบเลยไปเวียดนามด้วยกันไปเวียดนามพอดีแกนั่นนะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคงไม่เอ่ยถึงพ่อนะไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะตอนนี้ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปเวียดนามด้วยกันไม่รู้ไปเสียท่าไงก็ใกล้เขาก็ประกาศนะบอกจะไปแลกเงินนะเผื่อไปเขามาแลกเงินนะเยอะนะเขามาแลกเงินคนนักท่องเที่ยวไปแลกแป๊บเดียวไม่ดูเผื่อเท่าไหร่ตอนที่นับมันก็ครบนะตอนที่มาแลกจริงๆนะขาดไปตั้ง300แลก1,000ขาด300ลองดูดิเพิ่มแป๊บเดียวไม่รู้มันหายไปหน่อยเอาผิดก็เอาไม่ได้ทีนี้เอาไม่ได้คนที่เป็นเมียก็มานั่งบ่นไม่รู้ไปแลกทำไมแล้วก็ไม่ได้ไปแลกยังก็ค้นมาสันวาไปแลกก็ค้นเอาโอ้ยเราว่ะกะม้ามันก็ว่ามีเงินเนาะเราอารมณ์ดีไหมเนี่ยถ้าระหว่างตากับยายเนี่ยตาใจดีกว่าใช่ไหมยายก็บ่นยันน่ะบ่นมันดีไหมถ้าบ่นดีอัดไว้ขายหรืออัดเสียงไว้ขายลองดูดิมีใครซื้อไหมเนี่ยบ่นดีจมดีไหมไม่ได้ขายได้วะเนี่ยถ้าจมแบบตลกคือแต่ประวัติของพ่อไอ้นพดลลงก้อนนี่เพชรพินทองนี่สิตลกอ่ะอันมันพอได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างครับพ่ออีกอย่างว่าโอ้น่าคิดอ่ะใช่น่าคิดก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังเก็บมาเล่าให้ฟังโอ้ยนะมาเขาไม่มีเงินหน่อยจะเสียแหลกมาไม่มีเงินไปแลกกับคนเลยเสียเปรียบใช่ไหมแลกนึกว่ามันครบไงที่ไหนได้ขึ้นมานับอยู่บนรถแลก1,000 บาทเขาไม่ได้ชี้แจงนะท่านเข้าใจมันหายตอนที่มานับมันครบใช่ไหมล่ะแต่ไปแลกจริงๆไม่รู้มันถอดออกตอนไหนอ่ะเข้าใจไหมมันถอดไปแล้ว300มันถอดไปแล้ว1,000หนึ่งได้ก็เงินไทยเราเนี่ยนะเข้าใจไหมไม่ใช่ไปแลกไอ้ตระกูลอะไรนั่นท่านเข้าใจนะไม่ใช่เลยคือไปแลกเงินนี่ด้วยกันเนี่ยคือก็ต้องการคนที่มีแบงค์พันก็แลกแบงค์ร้อยอย่างนี้ยกตัวอย่างต้องการแลกอย่างนี้ใช่ไหมตอนนับมันก็ครบไม่ใช่นับต่อหน้าตรงนี้นะเผื่อแป๊บเดียวเท่านั้นตอนที่ให้เรายื่นให้เรามันเหลือ700
เร็วไหมเร็วไหมมีอีกเรื่องหนึ่งที่งานบุญก็คือในส่วนบุญนั่นนะงานบุญไปทำทุกวันนี้ไปทำโรงทานบุญกันเยอะเลยนะบุญกันเยอะเลยมิจฉาชีพเยอะไงมิจฉาชีพเยอะอย่างที่ขอนแก่นเมื่ออาทิตย์ก่อนๆนี่นะโยมบ้านเราเนี่ยไปทำบุญไปชอบไปทำโรงทานไม่รู้ไปเผลอตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บัตรในกระเป๋าหายคำว่ากระเป๋าหายมีอะไรบ้างท่านทรัพย์สินเงินทองไปหมดเลยไปทำโรงทานนี่นะทำโรงทานไปทำโรงทานก็เมื่อแต่ให้ทานใช่ไหมเมื่อแต่ให้ทานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวทำนู่นทำนี่ยื่นให้คนนั้นยื่นให้ไม่รู้แหละจบลงจบทองก็หายกระเป๋าไปหมดเลยไปกับมิจฉาชีพลองดูดิเราต้องระวังที่สุดของการระวังนั่นแหละต้องระวังในสังคมนี่เป็นอย่างนี้จริงๆเรามาเล่าอย่างนี้เป็นธรรมะไหมถ้าคิดเป็นธรรมะก็แน่นอนเป็นธรรมะนั่นเราขาดสติใช่ไหมเราเก็บไว้ดีกว่านั้นได้ไหมล่ะก่อนที่เราจะนั้นเราเก็บไว้ดีกว่านั้นได้ไหมถ้าเก็บไว้ได้มันก็โหก็เป็นบุญเราเป็นบุญเราเราอยู่ในห้องส่งก็เย็นดีนะอยู่ในห้องส่งเย็นดีชมมอหวานไม่รู้ติดตามอยู่หรือเปล่าพ่อวุฒิพ่อวุฒิติดตามบ่พ่อวุฒิอยู่บ้านสะแก้วนี่นี่สะแก้วว่าปีแล้วก็หลายๆคนแล้วก็แม่คนเนาะแม่คนวันนี้คงฟังอยู่นะตาอุหนุ่มบางยาวคงฟังอยู่เนาะคงฟังอยู่ก็เห็นแม่คนออกนั่นอยู่นะถ้าติดตามด้วยนะมีหลวงตาด้วยนะออกช่องนั้นน่ะออกช่อง65จานดำนะใครจะติดตามหลวงตาหมุนเวียนอยู่นั่นเนี่ยแม่คนก็เหมือนกันแม่คนก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเห็นแม่คนแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะก็เห็นแม่คนมาหลายวันแล้วแหละเห็นออกทีวีนะเห็นออกทีวีเนาะเห็นออกน้องตาติดตามอยู่นะทุกเรื่องถามในน้องตาก็รู้เรื่องเกือบหลายเรื่องเหมือนกันนะก็เห็นแม่คนก็ดีเหมือนกันหมายถึงว่าน้องตาก็ออกจากช่องนั้นแหละถ้าพูดถึงเป็นไปได้ถ้าแม่คนฟังอยู่ตอนนี้ก็แน่นอนที่สุดคุณยายทั้งนั้นนะใครยายนู้นยายพินอยู่ที่บ้านเกื้องด้วยเลยด้วยยายคุ้มนี่หน่อยคุ้มสามัคคีนี่ด้วยเขาคุ้นเคยกับหลวงตาหลายคนนะที่โทรมาหยอกล้อกับหลวงตาก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าหลวงตาคือเบาอันพายจันคือเบาเมื่ออุบลเบาเล่าปกไปเลยทุกคนว่าก็ได้อยู่เนาะแต่ตกลงกันอย่างนี้ไงก็ผสมเนาะเบาแบบผสมเนาะถ้าไปเบาอุบลนี่ก็เท่ากับพ่อน่าจะเป็นรุ่นอย่างก็น่าจะรับได้นะเพราะภูมิลำเนาของหลวงตาเกิดที่เมืองอุบลตอนนี้ก็แยกเป็นอุบลแยกไปหลายจังหวัดแล้วนะเป็นยโสธรเมื่อปี2015แล้วก็อำนาจเจริญก็แยกเขาได้ยินว่าอำเภอเดชอุดมจะแยกเป็นจังหวัดเดียแล้วเขาพูดมานานแล้วแต่เป็นไปได้นะเมืองอุบลกว้างขวางเหลือเกินบ้านเกิดหลวงตาไปจังหวัดเมื่อก่อนหลวงตาไม่ใช่เป็นคนบ้านนอกนะต้องเข้าใจเลยไม่ได้เป็นคนบ้านนอกแต่ก็มีเคยกินเผือกกินมันเหมือนกันกินเผือกกินมันแทนข้าวเหมือนกันแต่ขอสำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าห่างตัวจังหวัดห่างตัวจังหวัดเมืองอุบลอยู่ประมาณโอ้300โลหลวงตาเกิดอยู่ชานเมืองอุบลนั่นแหละแต่นั่งรถประมาณ300โล300โลอันนี้คือพูดนั่นเฉยๆนะต้องเข้าใจแต่ห่างจริงๆห่างจริงๆไม่น่าจะต่ำกว่า200กว่าโลพื้นที่มันกว้างจริงๆเมืองอุบลนั่นน่ะตอนนี้ก็สู้เมืองโคราชไม่ได้ใช่มั้ยพื้นที่อุดมอุบลจริงๆโอ้โหคิดดูดิแต่ถ้าจังหวัดที่ยาวมากก็อย่างที่อย่างน้องคายอย่างเงี้ยเขาเอ่ยว่าแผนที่มั้งถ้าพอแยกเป็นหมู่ทหารกันจากแถบเมืองอุบลยันบุญยันเมืองเลยจังได๋เขตน้องคายแต่ก่อนแต่มันไม่กว้างใช่ไหมพื้นที่มันไม่กว้างมันคล้ายๆว่ามันเลาะๆๆแม่น้ําโขงไปอย่างเงี้ยนึกได้ตรงนี้ก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังอย่างยกตัวอย่างว่าต้องกล่าวขอบคุณนะคุณย่อมเดชกันน้องตาบอกคำว่าย่อมเดชย่อมสมเดชธรรมประเสริฐในช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามมีที่นั่นด้วยนะมีที่ติดตามนะมีที่ตามคือช่องทางในการติดตามรับฟังรายการทุกรายการของสวทที่มหาสารคามเนี่ยสวทมหาสารคามระบบ FM 106.50เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่นะฮะ131กิโลเฮิรตซ์ต้องฟังดีๆนะกิโลเฮิรตซ์ก็เขาเรียกว่าเมกะเฮิรตซ์เมกะเฮิรตซ์เนี่ยฟังได้ไม่ไกลแต่ชัดเจน
ถ้ากิโลเฮิร์ตซ์มันไกลแล้วใช่ไหมมันไกลแต่เป็น AM นะต้องปรับไปแอปพลิเคชันสวทมหาสารคามเฟซบุ๊กรายการสดสถานีวิทยุสวทมหาสารคามตอนนี้ถ้าใครเข้าใจติดตามก็ติดตามเห็นน้องตายทางนี้ลิ้นตาน้องตายิ้มฟันหลอฟันแหว่งฟันเขียวบองหมองได้กับพ่อของจากพ่อเลี้ยวเห็นนะเห็นได้ชัดที่เนาะเห็นได้ชัดที่แต่ต้องดูนะว่ารายการทุกรายการมีข่าวต้นชั่วโมงมีข่าวต้นชั่วโมงก็จากส่วนกลางก็อยู่ประมาณถ้าเป็นถ้าครึ่งตอนถ้าครึ่งไม่เป็นไรอย่างยกตัวอย่างน้องตาเทียบให้ฟังบางคนก็ฟังไปไม่มีเลยไม่มีเลยรายการนี้ไม่มีข่าวต้นชั่วโมงมาจากส่วนกลางประมาณ10นาที10กว่านาทีอย่างน้องตาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยตอน11โมงเข้ารายการจริงๆหมายถึงว่าต้องเลยประมาณ10นาทีบางคนก็ไม่เข้าใจไปปรับนี้ซะก็เลยมันก็หาไม่เจอเปิดไปแล้วไม่มีหน้าอาจารย์ไม่มีนะอย่างเงี้ยก็ถึงได้โทรมารออาจารย์ฟังว่าอาจารย์ต้องชี้แจงตรงนี้ด้วยเนาะหลายๆคนก็โทรถามอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักนี่ถ้าทำความเข้าใจผู้เฒ่าผู้แก่บางคนก็ไม่เข้าใจก็คงต้องอาศัยลูกหลานนั่นแหละปรับจูนขึ้นดูวะจูนขึ้นแล้วก็ฟังดูง่ายๆแล้วถ้าเป็นตัวเลขก็ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ไงถ้าเป็น AM ก็531.531กิโลเฮิรตซ์นี่แหละที่ว่าโทรไปหาน้องตา หลังจากหวยออกแล้วเนี่ยหลังจากหวยออกเมื่อเช้านี่แหละโทรไปหลายคนนะ 106.5 ไม่ก็เฮิร์ตอ่ะโอ้ยเท่าขึ้นน้องตานะขึ้นสวทมาซื้อหวยถูกแล้วว่าเข้าไปว่าเข้าไปอย่างเงี้ยอย่าไปส่งเสริมเลยนะถ้าพูดถึงตามหลัก เขาเรียกว่า100ช่อง1000ช่องเขาเรียกว่า100ช่อง1000ช่องคือหมายถึงว่า100ตัว1000ตัวจะมีโอกาสเราสักครั้งหนึ่งสักคนหนึ่งก็ยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยน้องตาก็เริ่มเสียงจะเหือดแห้งไปก็ทำความเข้าใจว่าวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยเกมชีวิตของเราหนึ่งเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์และหลายคนก็ดูตะกี้ก็โยมใครสีแต่โยมน้อยดูอยู่เขาคุมเครื่องให้ตอนนี้โยมทวีผลมาดูเครื่องให้น้องตาน้องตาท่านได้บอกว่าเปรียบเทียบทำงานก็เหมือนกับญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่ทุกๆคนทุกคุณเคยกับน้องตาคุณเคยกับพ่ออาจารย์อย่างเงี้ยน้องตาทำงานคนเดียวผ่านไหมไม่ผ่านจะมีผอ.ถ้าลูกน้องไม่ทำตามเหมือนกับเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าไม่มีนักศึกษาไม่มีลูกศิษย์เลยเราจะทำหน้าที่อะไรถ้าพูดถึงตามหลักน้องตาทำหน้าที่พูดอยู่ตรงนี้ก็มีคุณคุมเครื่องดูเครื่องให้และลักษณะก็ทำงานร่วมกันก็ไปด้วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันมีคนโดยสารก็จะมีต้องมียานพาหนะใช่ไหมก็ต้องมีพลขับต้องมีคนขับอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปเรืออย่างเงี้ยก็คงมีคนแจวเรือใช่ไหมมีคนพายแล้วก็นั่งไปอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็เป็นลักษณะพายเองเพราะว่าพายเองแล้วก็เคลื่อนไหวไปเองมาขับไปเองเคลื่อนไปเองอย่างเงี้ยเหมือนกับเรานั่งรถคนเดียวเราขับเองอย่างเงี้ยก็ด้วยความสามารถใช่ไหมถ้าหลวงตาขับรถไม่เป็นแต่หลวงตาอาศัยคนอื่นขับเพื่อนร่วมทางอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยก็ต้องทำความเข้าใจว่าการที่อยู่ในโลกอันนี้เราต้องเข้าใจว่าต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันนะหลวงตาถึงได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าอย่างเรายกนิ้วขึ้นมาลองทุกคนยกนิ้วขึ้นมาลองดูดิถ้าไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยเพื่อไปหยิบแตะอย่างอื่นถนัดไหมถ้านิ้วโป้งมันขาดไปนิ้วทุกนิ้วมีประโยชน์เราจะนิ้วโป้งเนี่ยมันเขาเป็นมิตรกับทุกนิ้วเลยนะเป็นมิตรกับทุกนิ้วเขาไปหยิบคู่กับนิ้วชี้ก็ได้เขาไปหยิบคู่กับนิ้วกลางก็ได้เขาไปหยิบคู่กับนิ้วนางก็ได้เขาไปหยิบคู่กับนิ้วก้อยก็ได้นี่คือนิ้วโป้งเนี่ยเขาเป็นมิตรกับทุกนิ้วใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างง่ายๆเหมือนกับเราทำงานเนี่ยเราเป็นมิตรกับคนทุกคนเรายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เราต้องทำความเข้าใจอุปนิสัยของแต่ละคนบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าเสือยิ้มยากบางคนไม่ค่อยยิ้มแต่บางคนยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันก็เหมือนที่ว่าถ้ายิ้มทั้งวันมีเหตุผลไหมยิ้มทั้งวันก็ออกบ้าหรือเปล่าอะไรลักษณะถ้าหัวเราะทั้งวันยิ้มทั้งวันจะเป็นบ้าหรือเปล่าจะผิดปกติไปไหมมันก็ต้องพอดีทุกอย่างต้องพอดีเหมือนกับมาทำงานอย่างนี้บางคนก็ถามว่าน้องตาไปออกรายการนี่จริงๆน้องตายังต้องมาขอบคุณผอ.ขอบคุณหลายคนตอนที่มีจัดผังรายการให้น้องตาอย่างเงี้ยมาจัดรายการแล้วก็เพิ่มเวลา
น้องตายังขอบคุณเมื่อก่อนนี่ท่านพ่อเอกชัยบุรณกิจเมื่อก่อนนี่ก็แล้วน้องตาปรับผังรายการเพิ่มขึ้นแล้วมาเวลาไม่เปลี่ยนนะวันเสาร์เหมือนเดิมแต่มาเพิ่มปีที่3แล้วนะปีที่3เลยอันนี้คือเข้าปีที่3แล้วแล้วเป็นเดือนที่3ของปีแล้วของ2562แล้วอย่างเงี้ยผ่านไปก็ทำหน้าที่แล้วก็จริงๆก็พูดเรื่องเดิมๆนั่นแหละอยากให้คนทุกคนมีความสุขทางด้านจิตใจแข่งกันทำดีอย่าไปแข่งกันทำชั่วเลยถ้าจะฆ่าก็ฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาฆ่าความชั่วทั้งหมดทั้งหลายไม่บาปเลยนะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก็รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจที่หลวงตาบอกว่านิสัมมะกนังเสโยใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่านะลักษณะสุขกายสบายใจหรือสุขจิตสบายใจสุขใจสบายใจอะไรแล้วก็ต้องทำความเข้าใจมันก็วกวนอยู่ตรงนี้แหละวกวนนะรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงตามหลักในองค์กรอยู่ที่หลวงตาก็เหมือนกันก็มีพระเนรใช่ไหมมีหมูม้ากาไก่มีทั่วๆไปนั่นแหละก็หลวงตาก็เปรียบเทียบให้ฟังหลายเสาคนนั้นยกตัวอย่างไงอย่างนิ้วโป้งเขาเป็นมิตรกับทุกนิ้วถ้าไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยหยิบอะไรสะดวกไหมไม่สะดวกก็เหมือนหลวงตามาจัดรายการตรงนี้ถ้ามีดูเครื่องให้วันนี้โยมทวีผลจริงๆหลวงตาเคยไปที่บ้านโยมทวีผลด้วยนะที่นู่นที่ห้วยเมฆที่หุ่นโดนอย่างเงี้ยก็รู้จักบ้านด้วยไม่ใช่รู้จักแค่ตัวบุคคลเฉยๆทำงานร่วมกันมาตั้งหลายปีเห็นก็ยิ้มย้ำแจ่มใสเลยอย่างก็หมายถึงว่าหลวงตาก็ถ้าหลวงตามาหลวงตามีในส่วนที่เหลือหลวงตาก็มาแจกมาแบ่งบ้างอย่างยกตัวอย่างขนมบ้างอะไรบ้างก็หลวงตายังถามหาเมื่อวานนี้จะไปเยี่ยมแม่แดงพรนิพพานชินสีนะไปหาพอดีอาจารย์เพ็งมาอยู่ก็เลยไม่ได้ไปเนาะก็ไม่ถึงบ้านหาคว้าโอกาสไปใหม่วันนี้แม่แดงมาดูฟังอยู่หรือเปล่านะอาการเป็นยังไงก็น้องตาก็ถามถ่ายหาอยู่นะวันนี้รายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจเหลือเวลานี้เดียวเท่านั้นแหละเวลานี้เดียวนะให้มีความสุขนะมีความสุขด้วยการกระทำของตัวเองคุณพระจะคุ้มครองเราคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือพระคุณงามความดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระคุ้มครองเราแน่คุณงามความดีทุ่มคุ้มครองเราแน่ถ้าเราทำคุณงามความดีอย่าไปคิดว่าทำชั่วแล้วจะคุ้มควรความชั่วจะคุ้มครองเรานะสาธุสาธุสาธุแล้วก็แปลว่าดีแล้วทุกคนทุกคนนะเสาร์หน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ